การเรานะคะก็อันนี้ก็มีสาระฟังเรื่องไร้สาระก็ไม่ไร้สาระเท่าไหร่หรอกค่ะคุณผู้ชมคือน้องยงอยากรู้ว่าปีใหม่เนี้ยพี่คุกกี้อ่ะตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องด้วยน้องสาวตอนนี้ก็มหาลัยอยู่ก็ต้องเทคแคร์กันไปต่อไปเรื่อยๆคือตั้งใจจะเป็นพี่ที่ดีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็พยายามดีอยู่ก็สอนน้องให้ดีเนาะสอนน้องว่าวิธีสอนน้องให้ดีของคุกกี้คืออย่าทำตามอย่าทำแบบนี้ที่พี่ทำไปเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาอย่าทำตามถูกสอนได้เข้าเข้าสู่รถดีกว่ารถถือว่าเป็นอีกหนึ่งจ้าคุณผู้ชมจะไปเป็นตัวอย่างได้ดิฉันสงสารเยาวชนที่ดูอยู่ไปดูนี้มาดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับรถสำหรับช่วงนี้ต้องเป็นเรื่องของคือเราแต่งเครื่องเรามันแยกกันไม่ค่อยออกนะระหว่างรถแต่งภายนอกกับแต่งภายในแต่งเครื่องเสียงกับแต่งซิ่งอันนี้มาเอาเป็นรถแต่งที่โดนใจอันนี้นับข้างนอกนะคือนับองค์ประกอบโดยรวมแต่งนอกด้วยแต่งในด้วยอารมณ์แบบแต่งแบบพาร์ทเพิร์ทซิ่งเสริมทอทุกอย่างเต็มอย่างเงี้ยใช่รถแต่งโดนใจของเรารถคันนี้ก็คือทันเตอร์แดมแถมแถมรถ Infinity G37 จากพี่บอยแกลลี่เจนเจ้าพ่อ VPใช่ปีที่แล้วเขาก็ได้รางวัลนี้จากพวกเราไปถูกต้องปีนี้ได้อีกแล้วอ่ะถูกต้องมันโดนใจจริงๆค่ะรถสวยจริงๆนะแล้วก็คือทุกอย่างมันลงตัวฟิกเมนต์การแบบถุงลมเขายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอนขับเท่ใช่แล้วก็เหมือนแบบอัปเกรดตลอดเวลาว่าแบบว่าดูแบบทันสมัยทันสมัยตลอดคือผลงานของพี่บอยเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ทันยุคต่างๆด้วยนะพี่บอยเขาจะมีแบบรถออกมาคือแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาแบบเหมือนตั้งใจเขาตั้งใจที่เขาพูดไว้ว่าแบบว่ารถ1คันก็อยากจะให้คน1คนได้เป็นเจ้าของว้ายที่เขาพูดไว้แบบว่าแบบมันจะมีคันเดียวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่นาเคยพูดไงงั้นไปดูค่ะว่าคันเนี้ยคนที่ได้เป็นเจ้าของอ่ะจะน่าอิจฉาขนาดไหนเผื่อใครไม่ได้ดูเทปที่แล้วไปชมค่ะแนวคิดของร้านการิเจนนะครับเราเป็นร้านที่ขายไอเดียและให้มุมมองในการแต่งรถให้ลูกค้าเราไม่ใช่ร้านค้าเราไม่ใช่พ่อค้าเราเป็นคนแต่งรถที่ทำรถเพื่อให้ลูกค้าภูมิใจในตัวรถของเราครับและนี่ก็คือการิเจนครับอะไรลงตัวไปหมดคันนี้ปลื้มใจแทนเจ้าของรถจริงๆอ่ะได้รถคันนี้ไปอ่ะนี่แค่เบรกที่3แล้วนานเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกหน้าคุยแพ็บเดียวเองอ่ะจะหมดชั่วโมงอีกว่ะอีกแล้วว่ะเร็วผ่านไปเร็วจังเลยเวลาความสุขมาผ่านไปไวเสมอเลยอ่ะปีใหม่แก่ปีแล้วสิชีวิตแก่อายุชนับลงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันค่ะ